เคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านด้วยนะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกวันศุกร์บ่ายสองโมงนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะพูดอีกรอบหนึ่งเนาะก็วันนี้เนี่ยเรามากันในหัวข้อสาธิตรูปแบบการใช้งานนะคะรุ่ยเจียรี่ยี่ Wi-Fi นะคะกับฟีเจอร์ที่โดดเด่นเลยนะคะก็คือ Portal Authentication นะคะเราก็จะมาไลฟ์เดโมนะคะตั้งค่าฟีเจอร์นะคะ Portal Authentication กันนะคะวันนี้เลยแบบตั้งค่ากันให้ดูสดๆเลยนะคะมาแบบว่าจัดเต็มนะคะเต็มสตรีมเนื้อหาแบบเข้มข้นมากวันนี้บอกเลยว่าสุดๆนะคะส่งต่อให้แฟงเลยนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณครับแฮปก็สวัสดีนะครับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนานะครับในวันนี้นะครับทุกท่านเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะเริ่มการขอเช็คเสียงก่อนนะครับว่าเสียงของผมเนี่ยทุกท่านเนี่ยได้ยินชัดเจนกันหรือเปล่านะครับใครได้ยินชัดเจนนะครับรบกวนพิมพ์นะครับหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับโอเคครับก็ได้ยินเสียงผมชัดเจนทุกคนนะครับก็ครับหัวข้อในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันนะครับก็คือเรื่องของสาธิตนะครับรูปแบบการเข้าใช้งานตัวของ Portal Authent นะครับบนนะครับอุปกรณ์แบรนด์รุ่ยเจียหรือรุ่ยยี่นั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมนะครับชื่อในสิพงศ์ผลวิกุลนะครับชื่อแฟงนะครับก็เป็น Technical Sales นะครับบริษัทซีเน็ตเวิร์กนะครับได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรในวันนี้นะครับโอเคครับก็ก่อนที่จะไปในเนื้อหานะครับผมขอแนะนำตัวแบรนด์ของรุ่ยเจียก่อนนะครับก็แบรนด์ของรุ่ยเจียเนี่ยจริงๆแล้วมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชินกับแบรนด์ประเทศจีนหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็เลยอยากจะขอเอาความตรงนี้ก่อนนะครับว่ารุ่ยเจียเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นมายังไงนะครับก็รุ่ยเจียเนี่ยทำการตลาดในด้านเน็ตเวิร์กมานานนะครับแล้วก็เขาเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับก็ในปี2020เนี่ย Q3 เนี่ยเขาเนี่ยได้รับตัวของระดับของ Wi-Fi 6เนี่ยอยู่ที่อันดับ1เลยนะครับแล้วก็ในด้านของตลาดที่เป็น market share เนี่ยของอินเทอร์เน็ตดูแลเนี่ยเขาได้รับที่2นะครับอันดับ2นะครับหรือจะเป็นในส่วนของอินเทอร์เน็ตสวิตช์เนี่ยเขาก็อยู่อันดับ3เลยนะครับในปี2020นะครับในส่วนที่1นะโอเคครับก็โอเคเดี๋ยวขอโทษครับพอดีกดผิดก็ในหรือว่าจะเป็นในส่วนของนอกประเทศนะครับที่เป็นระดับ global เนี่ยตัวของรุ่ยเจียเนี่ยนะก็เป็นเวนเดอร์นะครับติด top 10เลยนะครับในตัวของอุปกรณ์ในด้านเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็เขาเนี่ยได้รับการจัดอันดับนะครับโดย Gartner นะครับที่เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับแล้วก็เอามาจัดอันดับนะครับรุ่ยเจียเนี่ยก็เขาติด top 10เลยแล้วก็ถ้านับเป็นเฉพาะส่วนของยอดขายเนี่ยเขามียอดขายเนี่ยติด top 5ของโลกของทางด้านอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเลยนะครับก็คือท็อป5ของ market share เลยนะครับแล้วก็มีความสามารถที่เป็นจุดเด่นเนี่ยก็คือเรื่องของ cloud นะครับที่เป็น prominent เนี่ยที่ free license นะครับแล้วก็มีความเสถียรนั่นเองแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็น battery ด้วยนะครับโอเคครับก็ตัวของรุ่ยเจียเนี่ยครับเขาก็มี product ด้วยกันทั้งหมด2 product นะครับที่เป็นภายใต้แบรนด์รุ่ยเจียเลยนะครับหรืออีกแบรนด์นึงก็เป็นแบรนด์รี่ยี่นะครับก็เราจะมาพูดถึงโปรดักต์ไลน์คร่าวๆก่อนนะครับก็ตัวของรุ่ยเจียเนี่ยเขาจะทำการตลาดนะครับในด้านของพวกตลาดที่เป็น Enterprise นะครับก็จะเน้นในส่วนของความสามารถอุปกรณ์นะครับเน้นเรื่องของประสิทธิภาพที่สูงนะครับหรือความสามารถอุปกรณ์ที่มีพอร์ตใช้งาน10กิก40กิก25กิก40กิกหรือ100กิกนะครับหรือความสามารถที่เอาอุปกรณ์ไปใช้ในสำหรับพวก data center นะครับตัวของเขาก็จะเน้นตลาดพวกนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของ Wi-Fi เนี่ยเขาก็จะมี Wi-Fi 6เนี่ยที่รองรับนะครับที่นำมาเข้าสู่ตลาดนะครับแล้วก็ได้รับตัวของแรงที่ในอันดับ1ในประเทศจีนเลยที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรื่องของ Cloud Management เนี่ยที่ฟรีนะครับแล้วก็มีตัวของ Mobile App นะครับให้ใช้งานไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับในเรื่องของตลาดนะครับเขาก็มีครบทุกโซลูชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวิตช์นะครับเราเตอร์เกตเวย์นะครับหรือจะเป็นแอสเซทพอยต์ไม่ว่าจะเป็นอินดอร์เอาท์ดอร์หรือว่าวอลเพจนะครับเขาก็
มีทั้งทุกโซลูชันนั่นเองนะครับในส่วนประมาณนะครับก็จะเป็นแบรนด์ของลี่ยี่นะครับลี่ยี่เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่รองลงมาจากรุ่นเจียนะครับก็คือเน้นตลาดที่เป็น SMB ซะส่วนใหญ่นะครับจะเน้นประสิทธิภาพอุปกรณ์นะครับที่อาจจะน้อยลงมาจากรุ่นเจียนะครับแต่ยังคงการใช้งานที่รองรับคาวเมเนจเมนต์ของรุ่นเจียอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ในด้านของตัวแอปพลิเคชันเพิ่มเข้ามาจากรุ่นเจียเนี่ยที่ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะใช้ได้เพียงแค่มอนิเตอร์นะครับแล้วก็ตัวของลี่เนี่ยเขาจะสามารถที่จะคอนฟิกอุปกรณ์ที่เป็นภายใต้แบรนด์ลี่ได้นะครับแล้วก็มีความอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวลี่เนี่ยเขาเน้นตลาดที่มันเป็นตลาดเกี่ยวกับ SMB อยู่แล้วเนาะเขาก็จะเน้นผู้ใช้งานที่แบบสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ได้ง่ายนะครับสามารถที่จะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านเน็ตเวิร์กนะครับก็สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ได้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้นั่นเองนะครับก็ในส่วนของลี่เนี่ยเขาก็จะเน้นตลาดคล้ายๆกับเน้นอุปกรณ์คล้ายๆกับตัวของลี่เจเลยนะครับก็มีสวิตช์นะครับแล้วก็ Asset Point นะครับไม่ว่าจะเป็น Indoor Outdoor หรือว่าเป็นลักษณะของตัวของBit Mode Bit ที่เป็น Point to Point นะครับเชื่อมต่อหลายสายกันแม้แต่ Wi-Fi 6เนี่ยครับเขาก็มีการพัฒนาขึ้นมานะครับเป็นตัวลี่ที่เป็น Wi-Fi 6ก็มีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเราเตอร์เนี่ยเขาก็มีนะครับหรือจะเป็นเราเตอร์ที่เป็น Home Use ที่มีความสามารถในการปล่อย Wi-Fi ได้นะครับหรือเป็นลักษณะของเมดที่ไม่ต้องเสียบสายแลนนะครับก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi หากันได้นะครับเหมาะสำหรับพวกโฮมยูสนะครับอะไรพวกนี้โอเคก็คร่าวๆนะครับแนะนำตัวของแบรนด์ลูเจียและลี่นะครับถ้าผมพูดเร็วไปนะครับก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับหรือว่ามีช่วงไหนที่เสียงผมหายหรือว่ามันกระตุกฟังไม่ชัดเนี่ยพิมพ์แจ้งมาได้เลยนะครับผมจะได้ลากับปรุงและแก้ไขนะครับนะครับตอนนี้เราก็มาเข้าในส่วนของเนื้อหาของเราที่จะมาทำการไลฟ์เดโมให้ดูกันนะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงลึกในส่วนของฟังก์ชันหรือฟีเจอร์มากนะครับเพราะว่าผมจะเน้นในส่วนของการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยที่เข้าสัมมนาวันนี้เนี่ยสามารถนำไปขายหรือนำไปติดตั้งและใช้งานได้นะครับตัวของฟีเจอร์เนี่ยก็เดี๋ยวเราค่อยมาถ้ามีโอกาสเราค่อยมาพูดถึงกันครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแนะนำตัว Captive Portal ของลูเจียก่อนนะครับหลักๆแล้วนะครับเขาจะมีการเรียกว่า Captive Portal นี่คือการหน้าล็อกอินนะครับก็คือหน้า Authentication นั่นเองหลักๆด้วยกันทั้งหมด5รูปแบบนะครับก็มีอย่างแรกเลย One Click นะครับก็คือมีหน้าเด้งขึ้นมาแล้วก็กดคลิกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อ Authentication นะครับหรืออีกแบบนึงก็เป็นตัวของVoucher นะครับแล้วก็ตัวของ Username Password นะครับหรือจะเป็นในส่วนของFacebook Login นะครับก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็ตัวของ SMS Login นะครับก่อนที่จะไปหน้าอื่นนะผมขอชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับในแต่ละรูปแบบที่เราจะพูดถึงหลังจากนี้นะครับโซลูชันเนี่ยตัวของ Facebook Login เนี่ยสามารถจะใช้ได้แค่โซลูชันเดียวที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับโซลูชันอื่นเนี่ยไม่สามารถใช้ Facebook Login ได้นะครับก็ขอชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับโอเคครับในส่วนของโซลูชันแรกนะครับก็จะเป็นโซลูชันที่เกี่ยวกับตัวของ Access Point Lugia นะครับก็เป็นการทำตัวของ Captive Portal นะครับโดยใช้ตัวของ Access Point Lugia นะครับก็ถ้าจากรูปเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีรุ่นอะไรที่รองรับบ้างนะครับแล้วก็บวกกับ Lugia Cloud นะครับก็จะได้ลักษณะของหน้า Authent ฝั่งขวาสำหรับโจทย์โซลูชันนี้นะครับผมมองว่าเหมาะสำหรับตัวของร้านกาแฟขนาดเล็กนะครับที่อาจจะต้องการแค่ปล่อย Public Wi-Fi ให้กับคนใช้งานเฉยๆนะครับแบบอาจจะเป็นร้านกาแฟไม่ใหญ่ต้องการแค่ Access Point ตัวหนึ่งหรือ2ตัวนะครับอาจจะไม่อยากลงทุนที่จะต้องซื้อโซลูชันที่แบบเต็มทั้งระบบเราเตอร์มีหลอกมีแนสอะไรพวกนี้นะครับเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันเปลืองงบเกินไปก็อาจจะอยากแค่มีหน้าการยืนยันตัวตนในระดับนึงนะครับเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้านะครับหรืออาจจะเป็นต้องการทำเป็นวอเชอร์อะไรต่างๆนะครับเพื่อแนบตัวของใบเสร็จให้กับลูกค้าเวลาลูกค้าซื้อกับซื้อสินค้าครับก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นนะครับก็สามารถที่จะซื้อ Access Point ตัวของรุ่นเจียนะไปติดตั้งได้นะครับอาจจะแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้ก็สามารถใช้โซลูชันนี้ได้เลยนะครับโดยหลักการก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับก็คือมี Access Point แล้วก็ใช้งานผ่านคลาวด์รุ่นเจียเท่านั้นเองนะครับ
คราวนี้เรามาดูกันว่า Isetoy รุ่นไหนที่รองรับบ้างนะครับตัวของ Isetoy เนี่ยตัวรุ่นเจียนเนี่ยที่เป็น Enterprise AP เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าsupport inner portal เนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยมีเพียงรุ่นเดียวที่ไม่ support ก็คือรุ่น AP 110นะครับตัวนี้จะไม่ support นะครับหรือถ้าเป็นพวกฝั่ง Facebook เนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่ารุ่นไหนที่มา support Facebook บ้างรุ่นไหนที่ไม่ support นะครับก็จะอยู่ในตารางนี้นะครับที่ผมแนบมาตัวตารางนี้เนี่ยสามารถดูได้จากตัวของหน้าเว็บของรุ่นเจียนเลยนะครับก็จะมีแนะนำในส่วนของตัวของโซลูชันตรงนี้อยู่นะครับโอเควันนี้ก่อนที่เราจะไปโซลูชันอื่นนะครับผมจะทำการอุ๊ยขอโทษครับฝากคลิปให้ดูนะครับว่าเมื่อกี้โซลูชันเมื่อกี้เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นโซลูชันเกี่ยวกับตัวของauthentication บนตัวของรุ่นเจียเนี่ย access point รุ่นเจียเนี่ยมันตั้งค่ายังไงนะครับครับโอเคโอเคครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็น access point ของรุ่นเจียก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยทำการแอดอุปกรณ์ขึ้นคลาวด์ไปแล้วนะครับก็วิธีการแอดขึ้นคลาวด์ของรุ่นเจียเนี่ยเขาก็ยังคงเสพความง่ายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของล็อกอินเข้าคลาวด์นะครับแอดผ่านเซอร์เวอร์นัมเบอร์หรือใช้โทรศัพท์นะครับในการเข้าสแกน QR code นะครับผ่านมือถือได้เลยนะครับก็สามารถทำได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็ในอุปกรณ์เนี่ยครับผมมี AP อยู่แล้วตัวของโมเดลชื่อรุ่นว่า AP720XL นะครับตัวนี้นะครับผมจะทำการใช้นะครับตัวของ authentication นะครับกับ IP ตัวนี้นะครับวิธีการนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องทำการสร้างตัวของชื่อ Wi-Fi ก่อนนะครับก็เข้าที่เมนู config นะครับจากนั้นอยู่ที่เมนู basic นะครับ wireless แล้วก็ basic นะครับตรง SSID ตรงนี้นะครับให้เราทำการสร้าง SSID ขึ้นมา1 SSID นะครับนี่นะครับก็มีชื่อ SSID นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับ0แปดตัวนะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆนะครับที่เราต้องการนะครับว่าจะเป็น VLAN หรือว่ารูปแบบการโหมดที่จะใช้นะครับแล้วก็เรดิโอที่จะเลือกใช้งานในส่วนที่สำคัญเลยคือในส่วนของด้านล่างนี้นะครับตรง Authent ตรงนี้นะครับให้เราทำการเปิดขึ้นมานะครับสังเกตนะครับพอเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีเมนูเพิ่มเข้ามานะครับก็คือโหมด Captive Portal นะครับแล้วก็จะมีให้ตั้งให้เราเปิดตัวของเซมเลตออนไลน์อย่างนี้นะครับจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับเป็นเหมือนกับการที่เวลามีผู้ใช้งานล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่ที่จะให้เขากลับมาล็อกอินใหม่นะครับในกรณีที่เราไม่ได้เปิดนะครับมันก็จะให้ล็อกอินใหม่ทุกครั้งที่เรากลับมานั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเปิดไว้เนี่ยเราตั้งไว้1วันเนี่ยถ้าเขาภายใน1วันเนี่ยลูกค้าล็อกอินไปแล้วกลับแล้วออกไปที่อื่นแล้วกลับมาเนี่ยก็ยังคงใช้กลับมาใช้งานไอเดตได้โดยที่ไม่ต้องล็อกอินใหม่นั่นเองนะครับก็เปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับให้ทำการติ๊กตัวของรุ่นเจียออเทนทุกทีนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปแนะนำตรงนี้ใหม่นะครับพอดีเมื่อกี้หน้านี้เมื่อกี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับขอกดเซฟก่อนนะครับตรงหน้าเมื่อกี้นะครับที่เรากดติ๊กเมื่อกี้ก็คือเมนูชื่อว่า authentication แล้วก็ captive portal ตรงนี้นะครับ captive portal ก็คือหน้าออเทนนะครับโดย default มันเนี่ยจะไม่มีนะครับพอดีเมื่อกี้ผมทำการสร้างไว้นะครับก็ถ้าเรากดแอดขึ้นมาเนี่ยมันจะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับแต่โดย default เขาจะติ๊กไว้แค่1อย่างนะครับก็ผมโอเคผมอธิบายทีละส่วนแล้วกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับ name ก็คือเหมือนกับชื่อนะครับว่าโปรไฟล์นี้นะครับว่าชื่ออะไรให้เราจำได้เผื่อในกรณีที่เราสร้างหน้าล็อกอินไว้หลายๆหน้าเลยนะครับมีเปลี่ยน background เป็นรูปเป็นนู้นอะไรอย่างงี้นะครับหลายๆหน้าทำให้เราจำได้ว่าโอเค background นี้คืออะไรนะครับแล้วก็มีใส่รายละเอียดได้นะครับแล้วคราวนี้ตรงออปชันตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าหน้านี้นะครับที่เราเรียกใช้งานเนี่ยให้ใช้งานกับอะไรได้บ้างโดย default เขาเนี่ยให้สร้างได้หมด5แบบเลยนะครับก็เราก็ติ๊ก5แบบเลยแล้วก็นั้นนะครับก็จะมีส่วนของลิงก์นะครับหลังจากที่ล็อกอินเสร็จนะครับให้เด้งไปที่ URL ไหนนะครับในกรณีนี้นะครับผมก็ชี้ไปที่ www.isetoy.co.th นะครับในส่วนของรุ่นเจียนะครับคลาวด์รุ่นเจียที่เป็น authentication เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าครอบคลุมนะครับ
สามารถแก้ไขหน้าตัวของหน้าออเทนได้นะครับทำได้แทบจะทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปลี่ยนแบ็กกราวด์นะครับใส่ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับเทคเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่พวกเกี่ยวกับข้อมูลได้อ่านคอปปี้ไรท์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนตัวของตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนตรงกลางนะครับหรือเปลี่ยนสีปุ่มนะครับบัตตอนคัลเลอร์ตรงนี้นะครับให้เป็นสีอื่นก็ทำได้นะครับคือเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทำตัวหน้าออเทนตรงนี้ออกมาดีมากๆเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือฟอนต์นั่นเองนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้โอเคครับเมื่อเราได้เรียบร้อยนะครับก็ทำการกดโอเคนะครับเมื่อเราได้หน้าออเทนตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็นำตัวนี้ผูกกับชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับที่เราทำการติ๊กไว้เนี่ยนะครับมันจะแอพพลายไปเนาะเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการสร้างยูเซอร์นะครับที่จะมาใช้งานตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามีหน้าออเทนแล้วแต่เรายังไม่มี user name password ในการล็อกอินเลยนะครับก็สามารถสร้างได้ที่ตรง account ตรงนี้นะครับตรงนี้พอดีผมสร้างแล้วโอเคก็อย่างแรกนะครับเวลาเราสร้าง account ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกนะครับไม่ใช่สร้าง account นะครับแต่ต้องไปสร้าง profile ก่อนนะครับใน profile ตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นการสร้างที่ให้เราระบุว่า profile ของ account เราจะสร้างเนี่ยให้มีสิทธในการทำอะไรได้บ้างนะครับไม่ใช่สิทธิ์เหมือนกับเป็นการกำหนดนะครับว่าโปรไฟล์นั้นอ่ะให้ทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกที่มีให้กำหนดก็คือจำนวนอุปกรณ์ที่จะให้เชื่อมต่อเข้ามาใน username นั้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการถ้ามองเป็นโซลูชันเกี่ยวกับพวกอะไรโรงแรมอย่างเงี้ยครับห้องนึงเนี่ยก็อาจจะเวลาเช็คอินเนี่ยเราแจก username ให้กับผู้ที่เข้ามาเช็คอินใช่ไหมครับแล้วก็ให้ตัวของ username password wifi เข้าไปเราอาจจะระบุเลยว่าห้องนึงพักได้แค่2ท่านนะครับเราก็กำหนดไปเลยว่าคอนเทนต์ดีไวซ์เนี่ยให้แค่2ดีไวซ์นะครับแต่ว่ามีใช้งานเยอะนะครับหลายอุปกรณ์นะครับก็มันจะทำให้แบบเหมือนกันดึงเน็ตกันไปดึงเน็ตกันมาอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะแค่ต้องการจำกัดตัวของข้อมูลที่จะวิ่งในระบบนั่นเองนะครับแล้วก็ให้คงอยู่เท่าไหร่นะครับก็ถ้าเป็นโรงแรมเนี่ยก็1วันพอนะครับแล้วก็ตัวของสภาพตรงนี้นะครับก็เป็นการจำกัดว่าให้ใช้ข้อมูลได้เท่าไหร่นะครับโดยปกติก็อาจจะไม่จำกัดนะครับแต่ว่าจะจำกัดตัวของดาวน์โหลดอัปโหลดแทนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อบางคนเนี่ยโหลดดาวน์โหลดเยอะนะครับก็สามารถกำหนดได้ตรงนี้นะครับหรือจะคัดตอนมาก็ได้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้พอเราได้ตัวของโปรไฟล์แล้วนะครับก็กลับมาในส่วนของแอคตัวของแอคเคาท์นะครับก็ตรงนี้นะครับผมมีการสร้างแอคเคาท์ไปแล้วนะครับชื่อว่า Authen 01นะครับแล้วก็ Password Authen นะครับเดี๋ยวเวลาเราสร้างนะครับเขาจะเป็นหน้าเปล่าๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดแอดเขาขึ้นมาก็ให้เราสร้าง username นะครับแล้วก็ password แล้วก็มันจะมีให้เลือกโปรไฟล์นะครับตรงเมื่อกี้ที่เราสร้างนั่นเองตอนนี้เนี่ยเราสร้างไว้แค่1โปรไฟล์นะครับมันก็เลยมีให้เราเลือกแค่1นะครับอันนี้นะครับที่ผมสร้างเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าตัวของ account เนี่ยมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือตัวของ voucher นะครับ voucher ตรงนี้นะครับก็เราสามารถที่จะสร้าง voucher ได้จากเมนู authentication ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะสร้างไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับก็เช่นเดียวกันครับอย่างแรกต้องสร้างตัวของ profile ก่อนหรือว่า package นั่นเองอันนี้ผมก็มีการตั้งชื่อ package ไว้แล้วว่า voucher package นะครับแล้วก็เขียนตัวของรายละเอียดว่าเป็นการเข้าใช้งานตัวของ voucher นะครับตัวของ voucher เนี่ยมันจะสามารถระบุตัวของราคาได้นะครับว่า voucher นึงเนี่ยมีราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ระบุได้ว่าต้องการให้อุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อได้กี่ device นะครับเช่นเดียวกันกับตัวของ username เลยนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับก็ใช้งานได้เท่าไหร่นะครับตัวของ quota นะครับเราโหลดอัปโหลดเช่นเดียวกันกับตัวของเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นของแพ็กเกจของวอเชอร์นั่นเองนะครับเมื่อเราได้วอเชอร์แล้วนะครับก็ให้เรามาทำการกดคำว่าเป็นวอเชอร์นะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องเลือกว่าเราต้องการสร้างวอเชอร์กี่จำนวนวอเชอร์นะครับเราสามารถกำหนดที100ยูเซอร์หรือแค่4ยูเซอร์5ยูเซอร์ก็ได้เช่นกันครับก็ผมจะกำหนดไปที่5ยูเซอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกแพ็กเกจที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับในกรณีที่เรามีหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นวอเชอร์แรกที่อาจจะไม่จำกัดค
ัวของสปีดหรือว่าวอเชอร์อีกวอเชอร์นึงที่จำกัดสปีดอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เราเลือกตรงนี้นะครับความแตกต่างของวอเชอร์นะครับโลโก้นะครับก็สามารถแอดรูปอัพโหลดรูปเข้ามาได้นะครับหรือใช้ดีฟอลต์ก็ได้ที่เป็นรูปเขียนนะครับเราสามารถใส่ข้อความที่เป็นรายละเอียดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับทางขวามือเนี่ยเราสามารถติ๊กได้ทั้งหมด4รูปแบบนะครับว่าให้เราแทบอะไรเข้ามาในวอเชอร์บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อแพ็กเกจนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาที่จะใช้งานอุปกรณ์ที่จะใช้งานแล้วก็ดาวน์โหลดอัปโหลดครับหรือว่าอย่างนี้ก็ได้ครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นเวลาเราปิ้นออกมานะครับมันก็จะเห็นวอเชอร์เป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับก็ให้ทำการกดปิ้นนะครับครับมันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเราจะปิ้นออกมาเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะกากบาททิ้งไปนะครับเพราะว่าตัววอเชอร์เนี่ยพอเรากดปิ้นเนี่ยมันจะอยู่ในระบบนะครับก็จะอยู่ตรงหน้านี้นะครับหน้าวอเชอร์เลยก็จะมีบอกว่ามีวอเชอร์อะไรบ้างนะครับเอาไว้ดูนะครับแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็สร้างวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อมีลักษณะไหนบ้างนะครับมีจำนวนเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้มอนิเตอร์ดูนะครับโอเคครับตอนนี้เมื่อเราได้ตัวของรหัสแล้วนะครับสร้างหน้าออเทนแล้วนะครับแล้วก็สร้างชื่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาดูกันว่ามันจะเด้งหน้าออเทนแบบนั้นหรือเปล่านะครับโอเคครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอแอดโทรศัพท์ขึ้นจอก่อนโอเคครับเห็นจอโทรศัพท์ผมไหมครับโอเคครับก็ตอนนี้นะครับผมจะทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ผมสร้างขึ้นก่อนหน้านี้นะครับมีชื่อว่า Test Authent Lucia นะครับสักครู่หนึ่งนะครับเหมือนจะมีการจำที่ผมเคยล็อกอินไว้ Twitter Client โอเคครับเดี๋ยวผมขอสักครู่หนึ่งนะครับลืมเครือข่ายไปก่อนยังอยู่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอหาโทรศัพท์ผมลองเกาะให้หน่อยAP test authent Lucia ครับในระหว่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมกลับมาให้ดูรูปแบบหน้า authentication ที่รองรับก่อนนะครับ5รูปแบบเนาะก็มีบัญชีนะครับแล้วก็ voucher นะครับ username password นะครับตัวของ Facebook login นะครับแล้วก็SMS นะครับขออันนี้ป่ะไม่ใช่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับพอดีตัว user ผมล็อกอินค้างไว้อยู่นะครับยังไม่ได้เตะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดกล้องกดโทรศัพท์เอานะครับขออภัยส่วนนี้ด้วยนะครับอันนี้นะครับมีโอ้เห็นไหมครับอันนี้คือเชื่อมต่อนะครับด้านบนจะเขียนว่า test authent Lucia นะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกนะครับรูปแบบทั้งหมด5รูปแบบนะครับก็คือ default เนี่ยมันติ๊กมันเลือกมาเป็น SMS login ไว้ให้นะครับแล้วก็มี Facebook OneChick นะครับแล้วก็ authent account authent นะครับแล้วก็ voucher นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราสมมุติเนี่ยเราอยากจะเป็น login แบบ Facebook นะครับก็สามารถเราอินแบบ Facebook ได้นะครับดูนะครับนี่ครับมันก็จะเด้งไปที่หน้าตัวของเบราว์เซอร์ของ Facebook นะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวของ Account Facebook ที่เราเนี่ยทำการ
สร้างขึ้นไว้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมพิมพ์สักครู่หนึ่งนะครับผมจะทำการล็อกอินนะครับตัวของ Facebook username ของผมให้ดูนะครับเดี๋ยวพิมพ์สักครู่หนึ่งนะครับในส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ username นะครับหรือ voucher เนี่ยถ้าเราใช้ตัวของ user ที่เราสร้างไว้ขึ้นมาเนี่ยเราล็อกอินเนี่ยมันก็จะทำให้ล็อกอินได้เลยนะครับจะไม่เหมือน Facebook ที่พอเรากดแล้วเนี่ยมันจะถามอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันต้องซิงก์กับตัวของ Facebook account ด้วยนะครับทำให้เวลาคลิกเนี่ยต้องคลิก2รอบนั่นเองนะครับไม่เหมือนกับตัวของ account เนี่ยที่เราแค่เลือกปุ๊บมันก็จะมี username password มาให้เราใส่เลยนะครับโอเคครับก็นี้ทำผิดโอเคครับตอนนี้ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับก็เราก็ให้เราดำเนินการต่อได้เลยนะครับโอเคโทรเซครับอันนี้เท่านี้ก็จะทำการล็อกอินเสร็จแล้วนะครับตัวของ Facebook ในส่วนของอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันจะเด้งออกหรือยังนะครับผมขอเช็คสักครู่หนึ่งนะครับว่าตัวของ Account ผมเนี่ยที่มันจำ MAC address อยู่เนี่ยมันยังจำอยู่หรือเปล่าเพราะจริงๆผมติ๊กตัวของสุ่มแม็กไปแล้วนะครับแต่ว่าคนระบบก็ยังจำอยู่โอเคครับอันนี้เด้งแล้วนะครับก็เมื่อกี้ขออภัยด้วยครับที่มันเด้งเข้าไปเลยนะครับนี่ครับก็เมื่อกี้อาจจะมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับว่าที่มันขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ให้ดูรอบหนึ่งนะครับมี SMS นะครับ SMS เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เทสให้ดูนะครับเพราะว่าทางผมเนี่ยไม่มี SMS ตัวของ Cyber ให้นะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมลองเทสตัวของ Facebook ให้แล้วนะครับตอนคลิกเนี่ยก็คือคลิกปุ๊บแล้วก็ล็อกอินเลยนะครับแล้วก็ Account นะครับก็จะเป็นปิดโอเคไม่เป็นไรครับพอดีเมื่อกี้ผมกดผิดไปก็เมื่อกี้นะครับพอเรากดมันคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยสังเกตนะครับมันจะเด้งหน้าตัวของเว็บเพจขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะหายไปก็เพราะว่าตัวของหน้าออเทนเนี่ยมันเป็นการเรียกค่าขึ้นมานะครับมันไม่ได้แบบคงเบราว์เซอร์ไว้นะครับทำให้พอมันเด้งปุ๊บเนี่ยมันก็ทําการหายไปแล้วก็ออเทนสําเร็จนั่นเองนะครับมันจะกลับมาหน้าตัวของหน้านี้นะครับเป็นเชื่อม Wi-Fi แล้วก็หลังนั้นเราก็ใช้งาน Wi-Fi ได้ปกตินะครับเพราะว่าเขาเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้แล้วโอเคครับคร่าวๆนะครับต้องขออภัยในความในตรงนี้ด้วยนะครับว่าจริงๆก็อย่างที่น้องทางแฮปได้แจ้งไปนะครับว่าผมเพิ่งได้สไลด์นี้มาเลยนะครับแล้วก็อยากจะนำเสนอให้ทุกท่านนะครับทำตัวของ authentication บนลุยเจียได้ทุกคนกันนะครับในส่วนต่อมานะครับที่เป็นตัวของการ authent นะครับเมื่อกี้เรามีการ authent บน access point ไปแล้วเนาะก็คือ Access Point เนี่ยทำงานร่วมกันกับ Cloud นะครับตอนนี้นะครับเราก็มาดูตัวของ Gateway กันบ้างนะครับ Gateway ลู่เจี๋ยนะครับเนี่ยครับเขาจะเขียนว่าลู่เจี๋ย EG นะครับก็คือลู่เจี๋ย Gateway นะครับก็มีรองรับการ Authent ด้วยนะครับแบบภายในก็คือแบบ Local Authent นั่นเองนะครับหรือนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับที่เขาทำขึ้นมานะครับก็คือลู่เจี๋ย Gateway เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ไม่ได้ทำตัวแล้วทำร่วมงานกันกับ Cloud นั่นเองนะครับก็เป็นความยืดหยุ่นนะครับในกรณีที่บางท่านเนี่ยอาจจะชอบ Cloud มากกว่านะครับเขาก็มีโซลูชัน Cloud ให้นะครับหรืออยากได้ความเป็นส่วนตัวนะครับก็
ทำออเทนติกตัวเองนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการกันบ้างนะครับผมนะครับเช่นกันนะครับผมมีทำการแอร์เกตเวย์ของรุ่นแจกไว้แล้วนะครับรุ่น EG210P นะครับตรงนี้นะครับก็ผมจะเข้าผ่าน IP นะครับต่อ1ก็ 99.104 นะครับก็กรอก username password นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินเข้ามานะครับในส่วนของgateway ตรงนี้นะครับเวลาเราจะสร้างตัวของ user เนี่ยสร้างตัวของ authent เนี่ยเราจะต้องทำในเมนูที่ชื่อว่า user นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะมีด้วยกันทั้ง4เมนูขึ้นมานะครับเป็น user นะครับ web authent local authent แล้วก็ block internet access นะครับก็ให้เราทำการสร้าง user ก่อนนะครับตรงนี้นะครับด้านซ้ายนะครับที่ชื่อว่า common user เนี่ยแล้วก็จะมีตัวของ root ขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขามีการซิงค์ข้อมูลจากคลาวด์มานะครับก็คือ account แล้วก็ voucher ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับซิงค์เข้ามาในระบบคราวนี้เราก็ทำการสร้างตัวของ account ของเราขึ้นมานะครับก็คือทำการ add user ขึ้นมาตรงนี้นะครับเขาจะให้เรากำหนดนะครับว่า user ของเราเนี่ยให้ใช้ชื่อว่าอะไรนะครับก็เป็นแฟนนะครับแล้วก็ตัวของตรงนี้นะครับ IP and MAC เนี่ยคือการผูกนะครับว่า user เนี้ยที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยให้ใช้งานได้กับ อุปกรณ์อะไรได้บ้างนั่นเองหรือ IP อะไรได้บ้างก็คือสามารถเจาะจงไปเลยว่าอุปกรณ์ที่จะล็อกอินผ่าน user name เนี้ยจะต้องเป็น IP นี้เท่านั้นนะครับหรือเป็น MAC address นี้เท่านั้นเพื่อระบุอุปกรณ์นะครับหรือจะใช้งานทั้ง2แบบเลยต้องตรงทั้งคู่อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ระบุก็ได้เช่นกันนะครับแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการเนี่ยให้เขาให้ username เนี้ยใช้งานร่วมกับอะไรได้บ้างนะครับให้ล็อกอินแล้วใช้งานเสร็จได้ถูกไหมนะครับแล้วก็หรือให้ใช้ username นี้กับตัวของ VPN ด้วยนะครับถ้าเราจะให้ username นี้เนี่ยใช้ร่วมกับ VPN ได้แล้วก็ติ๊กนะครับแต่ถ้าไม่ติ๊กถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กแค่ตัวของ allow internet พอนะครับส่วนนี้นะครับก็จะให้เรากำหนดตัวของพาสเวิร์ดนะครับที่เราจะใช้นะครับตัวของ by mobile ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานร่วมกับตัวของ SSL VPN นะครับซึ่งเป็น SMS นะครับผิดเราไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตัวของตรงนี้นะครับจะเป็นการติ๊กเพื่อถามแล้วว่าให้เราอนุญาตที่จะให้ใช้ตัวของ SSL VPN ไหมซึ่งของในส่วนของเราเนี่ยไม่มีนะครับก็ไม่เราก็ไม่ต้องติดก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับที่เป็น deny internal web authent เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเมนูที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เราปิดการใช้งาน user นี้นะครับหมายความว่าถ้าเรากดติ๊กเนี่ยเวลาเราล็อกอินเนี่ยมันจะล็อกอินเหมือนมันจะไม่แจ้งว่า username password ไม่ถูกแต่มันจะบอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับถ้าเปิดติ๊กเนี่ยให้เอาออกครับไม่งั้นก็จะใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับโอเคครับวันนี้เราก็ได้ตัวของ username password มาแล้วนะครับสำหรับตัว login ภายในนั่นเองเมื่อเราได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็มาทำการสร้างตัวของ authentication บน gateway รูจีกันนะครับจะอยู่ในเมนูเดิมนะครับ user นะครับชื่อว่า web authent นะครับในส่วนนี้นะครับ default เขาเนี่ยเขาจะถูกปิดไว้อยู่แล้วก็คือไม่มีการ authent อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาก็จะถ้าเราต้องการเปิดนะครับให้เลือกที่เมนูที่ชื่อว่า iPortal authent นะครับก็คือ internal portal authent นะครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ external นะครับหรือ local ก็ได้นะครับ external ก็เป็นพวก redis server ใช้งานร่วมกับ external อื่นๆนะครับหรือถ้าเราต้องการให้เป็น local อย่างเดียวก็ได้เช่นกันนะครับตัวของ internal ที่เป็น user preference กับ local user preference เนี่ยก็เหมือนกับให้ใช้งานร่วมกันทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของภายนอกและก็ภายในแต่ว่าจะให้สิทธิ์ในการตรวจสอบ user ของฝั่งไหนก่อนนั่นเองถ้าเราเลือกเป็น internal user preference เนี่ยเวลาเรา authent เข้ามาเนี่ยหรือ login เข้ามาเนี่ย user เนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยตัวของ
username password ของเราเตอร์อื่นก่อนนะครับไม่จาก external ก่อนนะครับผิดจาก external ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฟอร์มก็ยืนข้อมูลที่ตรงเนี่ยเขาถึงจะตรวจสอบจากusername password จากภายในนั่นเองถ้าในส่วนนี้เนี่ยเราก็เลือกเฉพาะ user only เลยนะครับว่าเราใช้แค่ตัวของภายในอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีไว้สำหรับกำหนดตัวของ URL นะครับที่เราจะชี้ไปเช่นเดียวกับตรงที่เรากำหนดไปก่อนหน้านี้นะครับที่จะให้เต้งหน้าตัวของ www ไหนนะครับหลังจากที่เรา authenticate แล้วนะครับแล้วก็ตัวของ authentication บน gateway เนี่ยสิ่งที่แตกต่างอย่างหนึ่งเลยนะครับกับcloud นะครับก็คือมันไม่สามารถคัดต้องอะไรได้ครับนอกจากโลโก้เท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกเลยว่าคัดต้องโลโก้นะครับให้เรากด enable ขึ้นมาตัวของไฟล์เนี่ยครับเขาก็จะบอกเลยว่าต้องมีชื่อนะครับที่ต้องมีนามสกุลเป็น JPEG เท่านั้นนะครับแล้วก็ชื่อเนี่ยต้องเป็นชื่อว่า free login logo แล้วก็ .jpg นะครับชื่อนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ขนาดต้องเป็นเท่านี้นะครับเอาไว้แก้ไขตัวของโลโก้นะครับไม่สามารถแก้ไขอย่างอื่นได้เลยนะครับเพราะความอะไรก็ไม่สามารถแก้ไขได้ในส่วนด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องตัวของอินเทอร์เน็ตนะครับ IP ที่เราต้องการให้ออเทนนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราให้ออเทนเลือกเบอร์อะไรได้บ้างเราต้องรู้ก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับผมทำการแจก IP วง 192.168.120.0 ไว้นะครับแล้วก็สำเร็จมาร์ก 255.255.255.0 นะครับก็คือสำเร็จมาร์ก 24นะครับใช้ได้254เบอร์นะครับผมต้องการให้แจกก็คือมันจะให้กำหนดทั้งวงเลยนะครับหรือเราต้องการให้กำหนดมากกว่า1วงก็ได้ก็กด Add ขึ้นมานะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการตั้งค่าให้มีการ authentication บนตัวอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าล็อกอินดูนะครับไม่รู้ว่ามันยังจำตัวของ MAC address ของผมอยู่หรือเปล่านะครับเพราะเดี๋ยวผมขอปิดออเทนตัวของบนคลาวด์ก่อนนะครับเพราะว่าผมเปิดไว้อยู่โอเคครับเริ่มการปิดนะครับปิดการออเทนบนคลาวด์อาจจะต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ค่าจากคลาวด์เนี่ยถูกส่งมาที่อุปกรณ์ก่อนนะครับโอเคครับก็โอเคครับเด้งหน้าออเทนขึ้นมานะครับชื่อ Wi-Fi ชื่อเดิมนะครับเทสออเทนรุ่นเจียนะครับแต่ว่า IP เนี่ยคือ IP ของ Gateway ก็คือจุด1นะครับ120.1 นั่นเองนะครับก็คือ IP ของ Gateway ที่เราทำอยู่เนี่ยครับตอนนี้ผมทำการสร้าง username เป็นแฟงนะครับแล้วก็กด login ขึ้นมานะครับก็จะเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับการตั้งค่านะครับการ login จากภายในอาจจากยูเซอร์ภายในของอุปกรณ์เองนะครับบนอุปกรณ์ Gateway ของวิจิตรนะครับนะครับก็คือโซลชันนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าโซลชันนี้เนี่ยหน้าออเทนตรงนี้เนี่ยเขาไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับไม่สามารถแก้ไขได้นอกจากโลโก้เท่านั้นนะครับในส่วนต่อมานะครับที่เป็นโซลชันการออเทนติเคชันนะครับก็คือการใช้ตัวของgateway ตัวนี้นะครับที่เราทำไปเมื่อกี้เนี่ยใช้งานร่วมกับคลาวด์นะครับก็ข้อดีอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ครับก็พอมันใช้งานร่วมกันกับคลาวด์แล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะแก้ไขหน้าออเทนได้แล้วก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามาเลยก็คือมีone click ออเทนเข้ามานะครับแล้วก็ตัวของ voucher นะครับที่บนคลาวด์สามารถทำได้ก็จะใช้งานร่วมกันได้ด้วยนั่นเองโอเคครับก็วิธีการนะครับก็จะเหมือนกับตัวของ authent เมื่อกี้เลยนะครับอยู่ที่เมนู user นะครับแล้วก็ web authenticator user แล้วก็ local authent นะครับจะไม่เหมือนกับตัวของเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้คือ web authent นะครับ
อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับแนะนำว่าไม่ควรเปิดใช้งานร่วมกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงนะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ไปก่อนนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของ local authent เนี่ยก็สามารถทำ authent ภายในได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของเรียกว่า policy ง่ายกว่านะครับข้อ default เนี่ยเขาจะบอกเลยว่า authent policy นะครับชื่อจะเขียนเลย authent policy นะครับแล้วก็ default เนี่ยมันปิดไว้อยู่ให้เราทำการเปิดขึ้นมาก่อนนะครับพอเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าแท็บด้านบนเนี่ยจะมีเยอะขึ้นมามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Authent Server นะครับ Advanced Setting อะไรพวกนี้นะครับก็มีแต่สิ่งที่จะให้โฟกัสเลยก็คือตรงนี้นะครับนี่ Authent Integration with Cloud นะครับก็หมายถึงว่าให้รองรับการ Authent ผ่าน Cloud ได้ด้วยนั่นเองนะแล้วเราทำการเปิดตรงนี้นะครับเมื่อเราทำการเปิดแล้วเนี่ยมันก็เราก็จะเห็นว่ามันมีการAuthent ทั้งหมด2รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น local server หรือว่าจาก cloud เช่นกันนะครับวิธีการนะครับให้เราทำการกด add policy ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับมันจะให้เราเลือกนะครับ portal theme นะครับ template ก็คือรูปแบบการ Authent นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น local นะครับที่เราทำจากภายในหรือ cloud template นะครับด้านหลังนะครับสามารถกด preview ดูได้นะครับว่าหน้าตาของการ Authent แบบไหนนะครับถ้าเป็น local นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับสีขาวหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการสร้างชื่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะแตกต่างกันตรงนี้เลยอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเวลาเรากำหนดตัวของ Authent บน Local ที่เป็นหน้า Web Authent นะครับเราจะต้องกำหนดเป็นวงนะครับก็คือ Network ทั้ง Network เลย Network ทั้ง Network เลยแต่ตรงนี้เนี่ยจะกำหนดเป็นห้องช่วงแล้วกันเลงหรือช่วงนะครับก็อย่างเมื่อกี้นะครับเราต้องกำหนดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ 0.0 แต่อย่างนี้ไม่ใช่ครับเราต้องกำหนดเป็นเลงก็คือตั้งแต่เบอร์อะไรถึงเบอร์อะไรผมจะกำหนดตั้งแต่จุด2นะครับจนถึง0.100แล้วกันอย่างนี้นะครับก็ถามว่าต้องใครก็ตามที่เชื่อมต่อเข้ามาและได้รับ IP ตั้งแต่จุด2จนถึงจุด100เนี่ยจะได้หน้า Authent นะครับที่เป็น Cloud Template แบบนี้นะครับคราวนี้วิธีการนี้คือวิธีการนะครับแล้วก็ user เนี่ยเราก็จะอิง user จากตรงนี้เมื่อกี้เรามีสร้างไว้แล้วเราก็ไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้นะครับก็จะใช้ user ตรงนี้เลยนะครับอ๋อผมลืมแจ้งไปนะครับตรงหน้า user ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเมนูอีกเมนูนึงนะครับที่เป็นเหมือนการกำหนดสิทธิ์นะครับให้กับ user ที่เราสร้างขึ้นมาอยู่ตรงเมนูที่ชื่อว่า special user นะครับเขาจะบอกเลยว่ามีทั้งหมด3แบบนะครับเป็น VIP user user backlist นะครับแล้วก็ audit นะครับก็ความแตกต่างกันนะครับก็เป็น VIP เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็น priority แรกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะให้ความสำคัญในการรับส่งข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้าเป็น user backlist เนี่ยก็จะไม่ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าให้ใช้งานภายในได้นะครับแต่ว่าแค่ไม่ให้ออกอินเทอร์เน็ตได้เฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็น audit เนี่ยก็เหมือนกับจะยกเว้นนะครับตัวของเกี่ยวกับการกำหนดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ speed limit bandwidth limit อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการยกเว้นเงื่อนไขนั้นนะครับก็ถ้าเราต้องการเนี่ยเราก็สามารถกดเข้ามา audit ได้นะครับแล้วก็ add audit example user นะครับแล้วก็เลือก user ที่เราต้องการนะครับนี่อย่างอันนี้นะครับเลือกกดเข้ามาถ้ากดโอเคเนี่ย user นี้นะครับก็จะละเว้นการ speed การ limit อะไรต่างๆอันที่เรากำหนดไว้นะครับก็เป็นเหมือนข้อยกเว้นนะครับเราสามารถที่จะใช้เมนูนี้ได้นะครับเผื่อบางท่านเนี่ยอาจจะแต่ถ้าใครชินแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวของ flow control ในการกำหนดได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็กำหนดเป็น by user เอานะครับโอเคครับก็เมื่อกี้ผมอาจจะย้อนกลับไปนิดนึงต้องขออภัยครับก็จริงๆตรงนี้เราก็การใช้งาน gateway ร่วมกันกับ cloud เนี่ยก็เสร็จแล้วครับเพราะว่าเราแค่ทำการสร้างตัวของ local authent นะครับที่เป็น authent policy ตรงนี้เนี่ยแล้วก็สร้างตัวของเงื่อนไขนะครับว่า IP ที่จะได้รับการ Authent เนี่ยต้องเป็น IP ชุดนี้นะครับแล้วก็ให้เราเป็นเทมเพลตไหนนะครับก็วันนี้เรามาลองดูกันว่าได้หรือเปล่าครับอ
อ๋อเขาจะให้เราเข้าสู่ระบบเครือข่ายเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่ามีทั้งหมด3รูปแบบนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นตัวของภายใน local เนี่ยจะมีแค่แบบเดียวก็คือ username password นะครับแต่พอเราเอา gateway เนี่ยมาใช้งานร่วมกันกับ cloud แล้วเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเลยก็คือ one click นะครับแล้วก็ voucher login นั่นเองนะครับ one click ก็คลิกเดียว login เลยนะครับแต่ถ้าเป็น account นะครับหรือ user voucher เนี่ยก็ต้องใส่ voucher เข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาลองใส่ voucher ให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมมีเทสตัวของFacebook ไปแล้วเนาะแล้วก็ one click ไปแล้วนะครับอีกเช่นเดิมพาร์ทเวิร์ดนี้ก็คงยิงเมื่อกี้ได้แล้วกันนะครับตัวของภายใน Gateway แต่ตัวของ Voucher ผมยังไม่ได้ล็อกอินให้ดูนะครับก็เรามาดูยุทธ์ Voucher กันนะครับว่ามียุทธ์ Voucher อะไรบ้างนะครับผมจะใส่ Voucher ยิงตามนี้นะครับA8 นะครับกดล็อกอินเขาจะบอกว่าโอเคAuthentication success นะครับแต่ว่าต้องรอแป๊บนึงนะไม่เด้งโอเคเด้งแหละแล้วเขาจะขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับไม่ขึ้นว่าจะต้องเข้าสู่ระบบนะครับคราวนี้ก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับโซลูชันหนึ่งที่เป็นตัวเลือกเผื่อใครมีความต้องการนะครับที่แตกต่างกันไปก็ถ้าสังเกตนะครับลูกเจียเขาก็มีโซลูชันการ Authentication ที่หลากหลายนะครับอันนี้เราเป็นโซลูชันการออเทนบนตัวของ Gateway ร่วมกับ Cloud แล้วนะครับก็เป็นรูปแบบที่3แล้วเนาะครับเดี๋ยวผมขอดูแชทสักครู่นึงนะครับมีใครแจ้งอะไรไหมโอเคครับก็ทำได้หลากหลายดีมากแต่มีอ๋อครับก็อาจจะต้องลองเล่นดูครับเพราะว่าจริงๆผมก็เพิ่งได้ลองเหมือนกันครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นรูปแบบโซลูชันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือแอปพลิคพอร์ทัลโดยผ่านอีกแบรนด์หนึ่งของลูจิเอะนะครับก็คือลี่ยี่นะครับตัวนี้นะครับจะมีรูปแบบเดียวนะครับก็คือจะต้องใช้ตัวของเราเตอร์ตัวของเราเตอร์ลี่ยี่เท่านั้นนะครับจะไม่มีใช้ access point ลี่ยี่ด้วยอะไรนี้ไม่มีนะครับต้องใช้เราเตอร์ลี่ยี่เนี่ยร่วมกับ cloud นะครับเพราะว่าโดยตัวเองเนี่ยไม่สามารถทำ authentication ได้นั่นเองนะครับโดยรูปแบบนะครับของเขาเนี่ยก็จะทำได้ทั้งหมด4รูปแบบนะครับจะเป็น one click นะครับ voucher นะครับ account นะครับแล้วก็ sms นะครับก็จะมีบอกไว้เลยนะครับว่าไม่รองรับ Facebook Login ครับแต่ที่บอกครับ Facebook Login เนี่ยรองรับแค่รูปแบบเดียวนะครับก็คือ Access Point นะครับที่เป็น Access Point ลูเจียแล้วก็ใช้งานร่วมกันกับ Cloud นั่นเองจะรองรับ Facebook Login นะครับตัวของ Voucher นะครับและ Account เนี่ยที่ใช้บนลี่ยี่เนี่ยจะไม่สามารถกำหนดตัวของ Speed Limit ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถลิมิตตัวของปริมาณที่จะใช้งานได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวของแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันทำให้มันแตกต่างกันนะครับกับตัวของโซลูชันอื่นๆนะครับเพราะว่าถ้าอาจจะสงสัยว่าโอเครูจีกับลี่ยี่เนี่ยเกตเวย์เนี่ยมันใช้งานร่วมกับคลาวด์ได้เหมือนกันแต่ออเทนติเคชันเนี่ยที่มันทำได้เหมือนกันออเทนติเคชันที่ใช้งานร่วมกันกับคลาวด์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับบนตัวเราเตอร์ระหว่างรูจีและลี่ยี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมมีการแอดตัวของอุปกรณ์นะครับเข้าไว้ในไซต์เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นเราเตอร์นะครับตัวของ LG รุ่น G15GP ตัวนี้นะครับแล้วก็มี SAP ไว้นะครับเพื่อให้ปล่อย Wi-Fi ออกมาเป็น IP2200 นะครับวิธีการเช่นกันนะครับก็คือการกำหนดค่าเป็นคลาวด์นะครับจะคล้ายๆกับฝั่งของยูเจเลยนะครับก็คือ config นะครับแล้วก็อยู่ในเมนู authentication นะครับสามารถสร้างนะครับหน้า Captive Portal ได้นะครับก็ default เนี่ยเขาจะไม่มีหน้า Captive Portal ให้แล้วก็กด add ขึ้นมาก่อนนะก็เราต้องการให้ login อะไรบ้างนะครับก็นี่เป็นด้วยครับ
ลิงก์นะครับต้องการให้ไปลิงก์ไหนนะครับแล้วก็ตัวของสิ่งต่างๆนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับแทบจะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปนะครับหรือแบ็กกราวด์นะครับสีปุ่มอะไรพวกนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะครับแต่สิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้นี่ก็คือเรื่องของฟอนต์นั่นเองนะครับโอเคครับก็พอเราได้เรียบร้อยแล้วก็ทำการกดโอเคนะครับก็เป็นการสร้างหน้าแคปชั่นพอร์ทัลขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการสร้างตัวของ username นะครับจริงๆก็แทบจะเหมือนกับตัวของลูเจียเมื่อกี้ที่เราทำการสร้างไปเลยนะครับแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ตรงนี้นะครับเขาจะทำบนตัวของ Digi นั่นเองนะครับที่ผมแยกออกมาจากไซต์เดียวกันก็เพราะว่าปกติเราไซต์นึงเนี่ยเราไม่ควรมีเราเตอร์มากกว่า1ตัวนะครับมันจะแกรมมันออกจะมาแบบงงๆนิดนึงนะครับการเชื่อมต่อผมก็เลยแยกออกมาทำให้ต้องสร้างใหม่นะครับโอเคครับตอนเราสร้างตัวของแพ็กเกจกันก่อนนะครับแอปพลิเคชันนะครับก็ตั้งชื่อนะครับรายละเอียดก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับกำหนดได้นะครับว่าต้องการสร้างยูสเซอร์เท่าไหร่นะครับสังเกตนะครับสิ่งที่หายไปนะครับตรงแพ็กเกจก็คืออะไรครับไม่มีตัวของสปีดลิมิตกับโควต้านะครับไม่มีนะครับก็เป็นหน้าเปล่าๆเลยนะครับเมื่อกี้มีแค่กำหนดแค่ concurrent device นะครับแล้วก็การใช้งานระยะเวลาเท่านั้นเองนะครับจริงๆก็ watcher ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ผมไม่ขอสร้างให้ดูดรอบแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่กินเวลาท่านอื่นนะครับแล้วก็พอเราสร้างตัวของ package เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กลับมาทำการ add ตัวของ account นะครับที่เป็น username passwordโอเคครับพอเราได้ตัวของ username password ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับเราต้องทำการเปิดตัวของ authentication บนตัว gateway ด้วยนะครับก็เราจะต้องเข้าตัว gateway นะครับโอเคตอนนี้เราเข้าตัว Gateway แล้วนะครับก็ให้เราเข้าที่เมนูผมก็ไม่ได้ใช้นานแล้วเหมือนกันขออภัยครับเดี๋ยวนะครับแอดวานซ์ Authentication ปิดลิฟต์นะขอลองก่อนอ้าวสักพูดหนึ่งนะครับเผื่อถ้าจะมีอะไรผิดพลาดหรือผมเข้าผิดเมนูผมก็จำไม่ได้สักพูดหนึ่งนะครับหรือว่าเปิดที่ไว้เลยสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวผมลองเทสพอดีผมอาจจะเข้าใจอะไรผิดผมขอเกาะตัวของตัวเมื่อกี้ดูก่อนนะครับพอดีจากที่ผมเคยลองล่าสุดเนี่ยมันต้องมาเปิดที่ตัวเกตเวย์ด้วยอันนี้ผมไม่ได้ฮะโอเคเดี๋ยวผมขอแก้ไขปัญหาสักครู่หนึ่งนะครับขออภัยในความผิดพลาดตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมกันไหมเอ่ยฮัลโหลครับโอเคขอให้ในความผิดพลาดด้วยครับพอดีผมอาจจะผิดเองจำผิดนะครับที่ตั้งค่าเมื่อกี้นะครับก็ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้เรา
ทำการตั้งค่า authentication แล้วนะครับบนตัวของ Digi นะครับก็ทำการสร้างหน้า Credit Portal แล้วนะครับสร้างตัวของ account แล้วนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือไปเปิดการใช้งานตัวของ authentication บนตัวของ router Digi นั่นเองนะครับก็คือในส่วนของเมนู monitoring ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์นะครับที่เป็นตัวของ Digi นะครับที่เป็น Router Gateway ครับเข้าไปนะครับพอดีเมื่อกี้ผมเข้าไปที่อุปกรณ์นะครับผ่าน eWeb ตรงนี้นะครับก็จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นให้กดที่ด้านหลังนะครับ Cloud Portal Authent ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเปิด Authent ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการใช้งานตัวของ Authentication นะครับก็เขาจะมีเช่นกันครับให้เราเลือก IP Length ที่เราต้องการนะครับเหมือนลักษณะของ Policy Gateway เมื่อกี้เลยนะครับก็เลือก IP Length ได้นะครับแล้วก็เลือกได้ว่าให้คงอยู่เท่าไหร่นะครับว่าใครที่ล็อกอินแล้วเนี่ยให้ถ้ากลับมาใช้งานใหม่ต้องล็อกอินไหมนะครับถ้าต้องการให้เขาไม่ต้องล็อกอินเนี่ยก็ตั้งเวลาไว้ว่าสัก1วันอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะไม่ต้องล็อกอินใหม่นะครับเวลากลับเข้ามาใช้งานนะครับแล้วก็เลือก Active Portal ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็กดเซฟนะครับก็เป็นอันสักเซฟนะครับในการสร้างตัวของออเทนบนตัวของแบรี่ยี่นะครับใช้ตัวของเราเตอร์ลี่นะครับแต่ต้องใช้กันร่วมกับคลาวด์นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมก็ Wi-Fi นะครับที่ชื่อว่าออเทนลี่นะครับแล้วก็จะขึ้นให้เราเข้าสู่ระบบเครือข่ายนะครับเหมือนฝั่งตัวของรุ่นเจเลยนะครับก็ทำงานบนหน้าพอร์ทัลเดียวกันนะครับจริงๆก็ใช้งานร่วมกันเรียกว่าใช้งานร่วมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เมื่อกี้เราสร้างแอคเคาท์ไว้นะครับเป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็กดหรือผมตั้งเป็นอะไรขออภัยครับโอเคสุดเลยโอเคครับก็ล็อกอินสำเร็จนะครับเขาก็จะถ้าเราดูในส่วนของคลาวด์เนี่ยมอนิเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าแอคเคาท์เนี้ยมันมีการแอคทีฟขึ้นมานะครับตอนเวลา 3:21 นาทีนะครับแล้วก็ใช้งานอยู่เหมือนดีไวซ์นะครับในตั๊กก็จะบอกเลยแอคทีฟอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นโซลูชันนะครับในการทำหน้าออเทนติเคชันบนอุปกรณ์แบรี่ยี่นะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับอุปกรณ์แบรี่ยี่เนี่ยจะใช้งานร่วมกันกับคลาวด์นะครับแล้วก็จะไม่สามารถที่จะใช้งาน Facebook Login ได้นะครับ Facebook Login เนี่ยใช้ได้เฉพาะตัวของ Access Point เท่านั้นนะครับที่เป็นแบรี่ลุยเจียนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะจำกัดตัวของโควต้านะครับในการใช้งานได้หรือ Speed Limit เนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะครับแต่นะครับก็ยังมีวิธีนะครับให้เรากำหนดที่ตัวเราเตอร์นะครับก็ทำพวก Flow Control นะครับในการกำหนดเป็น By IP เอานะครับก็ทำได้เช่นกันนะครับแต่ว่าไม่สามารถกำหนดตรงusername ตรงนี้ได้นะครับโอเคครับก็ในส่วนของ authent นะครับตรงนี้ผมก็ครบแล้วนะครับทั้งหมด4รูปแบบนะครับต่อไปนะครับเราก็มาดูตัวของฝั่ง service ของวิเจียกันบ้างครับวิเจียเนี่ยเขาก็มี support นะครับให้กับเราอยู่นะครับหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของ technical document หรือว่าตัวของ read as bot robot นะครับที่เป็นคอยตอบคำถามให้เรานะครับแม้จะกระทั่งไลน์แชทก็มีนะครับสามารถเข้าไปที่ www.lujianetwork.com นะครับแล้วก็ subscribe support นั่นเองนะครับที่แจ้งไปนะครับเขามีทั้งเทคนิคอล support นะครับ IMA นะครับหรือแม้แต่พวกการตรวจสอบประกันนะครับก็ทำได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นในส่วนของการเทรนนิ่งนะครับที่เขามีให้ในส่วนของในหมวดของ e-learning นั่นเองครับที่เป็นพวก training video เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปได้นะครับเข้าไปเรียนรู้เข้าไปทำความเข้าใจนะครับหรือจะสอบเอา certificate ก็ทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมีโรบอทนะครับคอยให้ความคอยให้ข้อมูลนะครับหรือให้คำตอบที่เรียกว่าสามารถให้เราได้เลยนะครับถ้าข้อมูลเนี่ยเราใช้คีย์เวิร์ดที่ตรงกับที่เขามีให้นะครับ
หรือจะเปิดเป็นไลฟ์แชทก็ได้นะครับก็ซัพพอร์ต7คูณ14นะครับ7วันนะครับ14ชั่วโมงนะครับตั้งแต่8โมงจนถึง4ทุ่มนะครับอันนี้ก็ไลฟ์แชทนะครับก็ในส่วนของผมนะครับวันนี้ต้องกราบขออภัยในส่วนของความผิดพลาดนะครับแล้วก็อาจจะบอกว่าในส่วนผมเนี่ยเองเลยรับความผิดเองเลยนะครับที่อาจจะเตรียมตัวมาไม่ดีพอนะครับต้องกราบขออภัยทุกท่านนะครับที่อบรมในวันนี้นะครับแต่ยังไงผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปในวันนี้เนี่ยจะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยสามารถนำไปพัฒนานะครับหรือว่าทำเป็นตัวเลือกในการนำเสนองานให้ลูกค้าเป็นออปชันเสริมให้ลูกค้าได้นะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตนะครับจะได้ช่วยทุกท่านนะครับในการทำงานนะครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของต่อไปนะครับผมขอส่งหน้าที่ให้กับทางคุณแฮปนะครับในการดำเนินรายการต่อไปนะครับส่วนผมนะครับก็ขอก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับไลฟ์เดโมนะคะฟีเจอร์สุดฮิตนะคะก็เดี๋ยวเมื่อกี้เราค้างเกมกันใช่ไหมเดี๋ยวแฮปขออนุญาตแชร์หน้าจอนะคะขึ้นมาเพื่อเล่นเกมกันต่อสักเล็กน้อยเนาะวันนี้ก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าอย่างที่แฮปแจ้งไปตอนแรกนะคะว่าเราก็เพิ่งได้เรียนรู้เรื่องนี้มาอาทิตย์นี้นี่แหละแล้วก็เราก็รีบจะมาให้พาร์ทเนอร์เราได้รู้ด้วยนะคะก็เลยรีบจัดกันเลยทีเดียวอ่ะโอเคน่าจะครบถ้วนกระบวนการกันแล้วเดี๋ยวแฮปจะแชร์ snapshot นะคะร่วมกันถ่ายภาพสักหน่อยเนาะปกติใครเข้ามาลุยเจียก็จะเจอถ่ายภาพตลอดตอนจบงานโอเคค่ะแอปจะให้สัญญาณนะคะทุกท่านมองกล้องแล้วก็ยิ้มหวานกันนะคะโอเคนะคะรับ1ถึง3เนาะ1 2 3ยิ้มค่ะโอเคทุกคนน่ายิ้มมากเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวขออีกสักรูปนะคะรูปนี้เป็นท่าอีซี่เลยขอท่าประจำอีซี่หน่อยค่ะขอท่าประจำอีซี่หน่อยค่ะทุกท่านนะคะแต่ว่าแฮปอาจจะไม่ได้ทำมือนะเพราะว่าแฮปจะต้องกดจ่องมือในการสกรีนช็อตมันนะคะทุกท่านถ้าคุณพี่ยานันขับรถอยู่ไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะร่วมจอยด้วยแฮปโอเคมากเลยแฮปเห็นขับรถอยู่เปิดกล้องขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวแฮปจะให้สัญญานับ1ถึง3นะคะพอนับ3ปุ๊บแล้วก็มองกล้องยิ้มหวานกันนะคะ1 2 3ยิ้มค่ะโอเคโอ้พาร์ทเนอร์อีซี่น่ารักสุดๆไปเลยโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่สละเวลานะคะมาร่วมจอยนะคะมีตติ้งสัมมนากันในวันนี้เนาะก็หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้นะคะนำไปต่อยอดพัฒนาโซลูชันเน็ตเวิร์กในด้านอื่นนะคะทางอีซี่เองเนี่ยก็รอซัพพอร์ตนะคะพาร์ทเนอร์ทุกท่านอยู่นะคะทางเซลล์เอ่ยทางทีมซัพพอร์ตเอ่ยนะคะรอซัพพอร์ตลูกค้าแบบเต็มกำลังเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมสินค้าโปรโมชั่นเรานะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์นะคะ 5:30 นะคะติดต่อเซลล์ทาง Easy Network ได้เลยราคาพิเศษแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะคะยังไงก็ลูกค้าทุกท่านก็ดูแลสุขภาพนะคะรักษาสุขภาพกันเนาะไปข้างนอกก็ใส่แมสนะคะพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกันด้วยนะคะก็เจอกันใหม่สัมมนาครั้งหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็แบรนด์ไหนนะคะก็อยากฝากให้ติดตามกันเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะทุกท่านขอบคุณนะคะ